ไลฟ์รีพอร์ตรายงานสดจากโชว์รูม MNK ค่ะตอนนี้นะคะเมย์ก็อยู่กับรถที่เป็นที่สุดของ Mercedes-Benz เลยก็ได้ค่ะจะเป็นรถรุ่นอะไรตามเมย์มากันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีครับน้องเมย์สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเลยนะครับเชิญน้องเมย์นะครับมาสู่ VIP Zone นะครับคนที่จะยืนข้างๆรถคันนี้ได้นะครับต้องเป็น VIP และ Exclusive จริงๆเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ได้ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่โจเพราะคันนี้นะครับMercedes-Benz นะครับ S300 BlueTEC Hybrid นะครับ AMG Dynamic ครับดูสวยหรูหรามากๆเลยค่ะใช่ครับคันนี้นะครับถือว่าเป็นที่สุดนะครับของซีดานเรียกได้ว่าเป็น The King of Sedan ในตระกูล Mercedes-Benz เลยก็ว่าได้นะครับแค่เห็นภายนอกก็รู้สึกแบบสุดยอดแล้วจริงๆค่ะใช่ว่าจุดเด่นรถคันนี้ค่ะพี่โจมีอะไรบ้างคะจุดเด่นนะครับด้วยตามสไตล์ของรถนะครับจะเป็นรถในสไตล์ผู้บริหารนะครับแบบชัดเจนนะครับเป็นรถซีดานไซส์บิ๊กไซส์ไซส์ใหญ่สุดนะครับของ Mercedes-Benz ก็คือว่าคันนี้นะครับที่สุดแล้วนะครับของ Mercedes-Benz ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังไม่ว่ามองมุมไหนนะครับขนาดนะครับด้วยตัวขนาดแล้วก็ตัวชุดแต่งเองนะครับแล้วก็ไฟท้ายด้านหลังนะครับเรียกได้ว่าชัดเจนมากนะครับในตระกูลของ S-Class นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแนะนำไล่ไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับไล่มาจากตรงโซนด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับ S-Class ชุดนี้นะครับมาในกระจังหน้ารูปแบบก้านซี่นะครับแล้วก็เป็นตัวดาวลอยนะครับตัวชัดเจนเลยนะครับในสไตล์ S-Class นะครับแล้วก็มาด้วยระบบไฟนะครับที่เป็น Intelligent Light System เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบไฟอัจฉริยะในตระกูลเบนซ์นะครับก็คือว่าเปิดปิดสูงต่ำเลี้ยวซ้ายขวาตามพวงมาลัยได้นะครับพูดอันนี้คือพูดย่อๆนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของไฟส่องสว่างในตรงมุมอับได้ด้วยอีกนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มมาเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของบอดี้พาร์ตนะครับที่เป็นตัวชุดแต่ง AMG รอบคันไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านะครับด้านข้างหรือว่าด้านหลังนะครับทำให้รถคันนี้นะครับสวยงามและก็หรูหรามากเลยครับตรงนี้ดูดีทุกมุมเลยค่ะพี่โจไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างด้านหลังสุดยอดจริงๆเดี๋ยวขออนุญาตไล่ด้านข้างสักนิดนึงนะครับรุ่นนี้นะครับมาด้วย Mac AMG นะครับขนาด19นิ้วนะครับขอบ19นั่นเองนะครับเป็น Mac นะครับ5ก้านคู่นะครับแน่นอนครับตัว AMG ต้องมาในส่วนของคาลิเปอร์เบรกนะครับที่ตีตา Mercedes-Benz และจานที่มีรูระบายความร้อนนะครับในรูปแบบของ AMG Style นะครับแล้วก็บอดี้พาร์ทด้านข้างนะครับก็มาด้วยชุดแต่งนะครับคันนี้มาด้วยสีขาวครับสีขาวนวล นะครับทำให้มองแล้วสบายตานะครับลุคผู้บริหารชัดเจนนะครับส่วนด้านบนแน่นอนนะครับพลาดไม่ได้นะครับหลังคาพาโนรามิกกลาสรูฟนะครับเปิดปิดด้วยใช่ครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับมาด้านข้างนะครับก็จะเป็นสไตล์ไฟท้ายนะครับในแบบ S-Class นะครับไฟ LED ชัดเจนครับแล้วก็เห็นป้ายโลโก้นะครับ S300 นะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งด้านล่างที่เป็นท่อคู่นะครับลายจะเป็นแบล็คเปียโนด้านล่างนะครับตัวนี้จะใช้รหัสเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นตัว BlueTEC Hybrid นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายในส่วนของตัวเครื่องยนต์แล้วกันนะครับตัว S300 คันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไฟฟ้านะครับก็คือว่ามีระบบไฟฟ้าอยู่ด้วยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับกระบอกสูบก็จะอยู่ที่ 2,200 ซีซีนะครับกับ204แรงม้านะครับเฉพาะในส่วนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับจะมีแรงม้าอยู่27แรงม้านะครับทำงานแยกกับตัวเครื่องยนต์ชัดเจนนะครับในส่วนของตัวเครื่องยนต์ที่เป็นไฟฟ้านะครับตัวนี้สามารถวิ่งความเร็วสูงสุดได้อยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพอเลย35ไปนะครับก็จะตัดไปเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจุดเด่นของรถรุ่นนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าในส่วนของเรื่องประหยัดน้ำมันนะครับเดิมทีแล้วนะครับในส่วนของดีเซลเนี่ยนะครับจะประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับวิ่งได้อยู่ที่ประมาณถ้าวิ่งต่างจังหวัดอยู่ได้ประมาณสัก18กิโลลิตรนะครับแต่บวกในส่วนของเรื่องไฮบริดเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ทำเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองได้อยู่ที่24กิโลลิตรเลยทีเดียวถือว่าประหยัดน้ำมันได้ดีทีเดียวนะคะรถคันนี้ใช่ครับถึงแม้ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับแต่ก็ยังประหยัดน้ำมันได้นะครับโอเคภายนอกดูสวยหรูหราขนาดนี้ค่ะอยากเห็นภายในแล้วค่ะพี่โจว่าจะหรูขนาดไหนโอเคครับยินดีครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับแน่นอนครับตัวนี้ก็มาในระบบ Keyless Go นะครับสามารถปลดล็อกนะครับแล้วก็ล็อกได้นะครับโดยที่เราพกกุญแจไว้นะครับเหมือน S-Class ทั่วไปเปิดเข้ามาด้านในนะครับโอ้โหสวยมากๆค่ะ
รถรุ่นนี้นะครับจริงๆเรื่องกลิ่นก็เป็นจุดเด่นนะครับเดี๋ยวพี่จะชี้ให้ดูนะครับชี้จุดให้ดูครับว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดเด่นเรื่องกลิ่นนะครับโอเคเข้ามาด้านในแน่นอนนะครับตัวตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับคู่หน้าเองหรือว่าตัวพวงมาลัยเองเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่ามีความหรูหราแบบชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับลายไม้สลับกับหุ้มหนังนะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตขึ้นแล้วก็สตาร์ทรถหน่อยแล้วกันนะครับค่ะพี่โจ้ขอบคุณค่ะตัวนี้นะครับก็มาในรูปแบบของ push start นะครับแค่เราพกกุญแจไว้นะครับแล้วก็กดตัว push ตัวนี้นะครับโอเคเข้ามาด้านในนะครับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่จากด้านข้างดีกว่านะครับโอเคนะครับมาด้วยนะครับนะครับเบาะไฟฟ้านะครับสามารถ memory ไว้ได้นะครับ3ตำแหน่งแล้วก็มีตัว heating seat นะครับก็คือตัวเบาะอุ่นนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับเบาะที่เป่าพัดลมได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว S Class นะครับแน่นอนตัวนี้นะครับสามารถปรับเบาะฝั่งซ้ายได้ด้วยนะครับคือถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับเราต้องเอื้อมมือไปปรับเบาะนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เราสามารถปรับเบาะใช่ครับแล้วก็เลื่อนตรงตัวที่นั่งเบาะไฟฟ้าฝั่งนี้ได้เลยนะครับมาด้วยเครื่องเสียงนะครับรอบทิศทางแบบเบอร์มาสเตอร์นะครับรุ่นใหญ่ๆแบบนี้ยังไงก็ต้องเบอร์มาสเตอร์ครับน้องเมย์โอเคนะครับไล่มาด้านในนะครับพวงมาลัยชัดเจนนะครับหน้าจอแบบยาวนะครับตัวนี้จะสไตล์ S Class เลยนะครับโอเคมาถึงช่องแอร์นะครับทริมที่เป็นชุดแต่งลายไม้นะครับสีสันสวยงามมากนะครับแล้วก็มาด้วยหน้าจอคอมมานด์ออนไลน์แบบคอนโทรลเลอร์แล้วก็มีตัวทัชแพดมาให้ด้วยนะครับซึ่งนะครับตัวคอมมานด์ออนไลน์ตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับตัววงกลมตัวนี้นะครับที่เป็นไดอัลหมุนเนี่ยครับตัวนี้ครับสามารถตอบสนองต่อเมนูในฟังก์ชันได้ด้วยอย่างเช่นนะครับพี่เลื่อนมาที่หน้าของสุดฝั่งนี้แล้วพี่ไม่สามารถหมุนไปทางด้านซ้ายได้แล้วนะครับเพราะถ้าเราหมุนด้านขวานะครับตัวนี้ก็จะหมุนต่อไปไม่ได้แล้วนะครับมันเหมือนเป็นความรู้สึกว่ามันหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแบบจริงๆครับถ้าหมุนไม่ได้เขาก็จะไปไม่ได้นะครับโอเคมาด้านในนะครับก็แน่นอนมาในส่วนของตัว Navy นะครับเรดิโอมีเดียเทเลโฟนนะครับสามารถเชื่อมต่อตัวบลูทูธได้นะครับแล้วก็ในระบบเครื่องยนต์นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนสีไฟนะครับสีไฟไฟแอมเบียนไลท์ใช่ไหมใช่ครับไฟแอมเบียนไลท์น้องเมย์ไลฟ์มาเยอะแล้วต้องรู้จักชื่อบางแล้วแหละครับ นะครับแล้วก็มาด้วยตัวกล้อง360องศานะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับสีไฟนะครับให้น้องเมย์ดูสักหน่อยนะครับว่ารุ่นสีไฟนี่ปรับได้กี่เฉดครับพี่โจอ๋ออุ้ยรุ่นนี้หลายเฉดเหมือนกันครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับเปิดให้ดูนะครับส่วนของไฟแอมเบียนไลท์นะครับอยู่นี่ครับโหมดค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับนี่นะครับสีของไฟนะครับสีฟ้าสีเทานะครับสีสว่างนะครับสีแดงสีชมพูนะครับปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์ความรู้สึกของคนขับได้เลยอย่างนี้ดีกว่าครับจริงๆรถ S Class นะครับลุคเขาเนี่ยนะครับก็คือว่าต้องมีคนขับและต้องมีผู้บริหารสุดสวยนั่งด้านหลังเดี๋ยวขออนุญาตน้องเมย์นั่งด้านหลังเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากค่ะพี่โจไปนั่งเลยครับรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้นั่งรถใหญ่ๆแบบนี้ค่ะโอ้โหภายในนี่ดูแบบกว้างมากๆค่ะแล้วก็เบาะนี่โอบกระชับมากค่ะพี่โจครับโอเคข้างหน้าที่ว่าหรูแล้วนะครับมาข้างหลังยิ่งกว่าครับน้องเมย์รถรุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้สำหรับคนนั่งด้านหลังโดยเฉพาะเลยนะครับยิ่งตัวด้านหลังฝั่งด้านซ้ายด้านนี้นะครับสามารถปรับนอนได้เลยโดยตัวเก้าอี้ข้างหน้าเนี่ยครับสามารถเลื่อนไปจนสุดและสามารถนอนพักได้ประหนึ่งว่าพี่เพิ่งประชุมเสร็จแล้วกำลังนั่งรถเพื่อที่จะไปประชุมต่อสามารถหลับในรถได้อย่างสบายโดยมีคนขับรถไปได้เรื่อยๆนะครับโจพูดขนาดนี้นึกภาพตามออกเลยค่ะใช่ครับสบายมากหรือว่าเหมือนเรานั่งเครื่องบินนะครับที่เป็น business class นะครับที่นั่งดีที่สุดนะครับมีเก้าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยแค่นั่งอยู่ในนี้ก็สุดยอดแล้วค่ะยังมีทีวีให้ดูอีกเหรอคะเนี่ยใช่ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวจอด้านหลังนะครับคู่นะครับสามารถปรับได้นะครับมีรีโมทมาให้ด้วยนะครับโอเคนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับแยกได้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของนะครับหูฟังบลูทูธที่แยก2ฝั่งไม่จำเป็นต้องฟังเหมือนกันก็ได้นะครับก็จะอยู่ตัวนี้เหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินได้เลยนะคะใช่ครับนะครับอุปกรณ์ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการปรับอากาศนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัว climate control นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกกับข้างหน้าแล้วก็แยก2ฝั่งได้อีกนะครับใส่ CD ได้นะครับโอเคถือว่าครบจัดเต็มแล้วมาพร้อมตัวหลังคาแก้วด้วยครับน้องเมย์
รุ่นนี้นะครับถ้ามีเวลาสัก1วันถ้าให้พี่ได้ขับพาน้องเมย์ไปเนี่ยเรียกได้ว่าสบายมากๆเลยจะสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่โจใช่ครับโอเคครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับของ S Class คันนี้นะครับโอเคถือว่าเป็นที่สุดของนวัตกรรมยานยนต์เลยก็ว่าได้นะคะเนี่ยอย่างนี้ค่ะพี่โจรถสวยออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้ค่ะอยากทราบว่าราคารถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะก่อนที่จะพูดถึงราคานะครับขอพูดถึงรายละเอียดของรถคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2014นะครับจดทะเบียน2015นะครับวิ่งมาแค่ 41,000 กิโลปี2014วิ่งมา 41,000 กิโลเองใช่ครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ราคาของรถคันนี้นะครับตอนมือ1เนี่ยนะครับอยู่ที่ 6,790,000 นะครับสำหรับรุ่น AMG นะครับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 4,480,000 บาทครับเบนซ์ NK ตั้งอยู่ที่ 4,480,000 บาทถือว่าลดไปเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ เราสามารถมีเงิน4ล้านแล้วแตะ S Class ได้พูดว่างั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วพี่โจมีแคมเปญอะไรพิเศษไหมคะสำหรับเดือนนี้ตอนนี้นะครับมีแคมเปญของเราอยู่นะครับก็คือว่าท่านผู้ชมนะครับที่ชม NK Live Report นะครับแล้วก็แจ้งกับพนักงานขายนะครับว่าชมรถคันนี้มานะครับมาจาก NK Live Report นะครับรับไปเลยในส่วนของฟรีแมนเทนแนนซ์นะครับ1ปีเต็มที่ NK Service Center นะครับยังไม่พอนะครับยังมีในส่วนของประกันภัยชั้น1อีก1ปีเต็มด้วยครับน้องเมย์โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆค่ะพี่โจคะแล้วยังมีแคมเปญของเดือนนี้ค่ะที่เป็น NK Fun Festival อีกใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับก็จะมี NK Fun Festival นะครับก็จะมีส่วนลดแล้วก็แจกกิฟต์วอเชอร์นะครับมีการจับรางวัลนะครับกิฟต์วอเชอร์สูงสุดนะครับอยู่ที่ 300,000 บาทนะครับแล้วก็ 300,000 บาทเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็มีส่วนลดต่างๆนะครับให้กับรถแล้วก็ลูกค้านะครับที่สนใจรถภายในงานนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทั้งเดือนเลยนะครับเราจะมีจัดงานนะครับโดยลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมสนุกได้นะครับจะมีงานดนตรีนะครับจับฉลากนะครับลุ้นของรางวัลต่างๆมากมายเลยครับน้องเมย์ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คืนกำไรคืนความสุขให้แก่ลูกค้าเลยก็ว่าได้นะคะใช่ครับค่ะแล้วก็หากลูกค้านะคะสนใจรถคันนี้หรือว่าคันอื่นๆนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ค่ะ @ben_nk ค่ะอย่าลืมนะคะต้องมีแอดด้านหน้าด้วยนะคะพี่เจ้าค้าแล้วหากลูกค้าค่ะสนใจชมแคตตาล็อกออนไลน์สามารถชมได้ที่ไหนคะท่านผู้ชมนะครับสามารถชมแคตตาล็อกออนไลน์นะครับได้ที่ www.bennk.com นะครับเรามีรถเบนซ์มากกว่า150คันให้เลือกกันนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ชมนะครับที่ชมไลฟ์ตอนนี้นะครับไม่ทันก็สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับในช่องทาง YouTube นะครับโดยกด Subscribe นะครับที่ Benz NK Channel ครับค่ะและสามารถติดตามรถเข้าใหม่ประจำวันได้ทุกวันนะคะพร้อมรูปสวยๆอัปเดตก่อนใครได้ที่ Instagram และ Twitter ค่ะ @benzk_official ได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เมย์และพี่โจ้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ NK Live Report รวดเร็วกระชับฉับไวส่งตรงถึงคุณเมย์รายงานสวัสดีค่ะ